สวัสดีครับพบกับผมแมนดักมาเตอร์ในช่อง DM Channel ช่องที่มีสาระและความเท่เทียมวันนี้ผมขอนำพาทุกท่านนะครับผมเข้าสู่การแกะรอยไขปริศนาสำนวน Resident Evil เรื่องราวของตัวซอมบี้ปริศนาตัวหนึ่งนะครับซึ่งมีการปรากฏตัวใน DLC Ghost Survivor ของ Resident Evil 2 Remake ซึ่งเป็นเรื่องราวของโรเบิร์ตเคนโดและตัวของนายอำเภอซึ่งตัวของซอมบี้ตัวนี้นั้นมีลักษณะเป็นซอมบี้ที่ใช้แก๊สสีม่วงนะครับผมซึ่งได้รับการขนานนามกันว่า Poison Gas Zombie เราจะมาแกะรอยไขปริศนาไปพร้อมกันเลยกับกระผมแมนดักมาเตอร์นักสืบ Resident Evil Series นั่นเองจุดเริ่มต้นการแกะรอยไขปริศนาสำนวน Resident Evil เรื่องราวนั้นต้องเริ่มต้นขึ้นใน DLC ตัวหนึ่งซึ่งถูกเรียกกันว่าGhost Survivor ในเนื้อเรื่องที่ถูกเรียกว่า No Time to Mourn ในการเปิดตัว DLC ตัวนี้นั้นจะมีซอมบี้ชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ในเนื้อเรื่องนี้เป็นตัวแรกนั่นก็คือสิ่งที่เรียกกันว่า Poison Zombie Poison Zombie หรือ Zombie Gas Pit ซึ่งเรื่องราวปมปริศนานี้เริ่มต้นขึ้นจากตรงไหนเรื่องราวนั้นเริ่มต้นขึ้นจากวิทยุของตำรวจที่มีการใช้เครื่องบันทึกเสียงโดยมีการคุยกันของเจ้าหน้าที่2คนซึ่งใจความนั้นได้บอกว่าพวกเขาเองนั้นได้เจอกับซอมบี้ตัวหนึ่งซึ่งมีลักษณะดวงตาเรืองแสงมีการปลดปล่อยควันพิษสีม่วงออกมารอบร่างกายซึ่งเจ้าหน้าที่อีกคนนึงก็ได้บอกว่าเพื่อนของเขานั้นก็ได้ถูกสังหารเนื่องจากการระเบิดร่างของพวกมันและคนที่ได้รับไอพิษนี้เข้าไปก็จะไอไม่หยุดและนี่คือปมปริศนาเริ่มต้นของซอมบี้ตัวนี้จุดเริ่มต้นการแกะรอยไขปริศนาสำนวน Resident Evilก่อนที่เราจะมาแกะรอยกันนะครับว่าซอมบี้ตัวนี้มีจุดกำเนิดและประวัติเริ่มต้นจากตรงไหนเรื่องราวนั้นเราต้องมาทำความรู้จักกับพื้นฐานคำว่าพิษกันก่อนพิษหรือ Poison ในบริบทชีววิทยาคือสสารใดๆที่ก่อให้เกิดการรบกวนแก่สิ่งมีชีวิตในลักษณะของปฏิกิริยาเคมีหรือในระดับโมเลกุลเมื่อมันเข้าไปในร่างกายอย่างเพียงพอแล้วทำให้เกิดการแสดงสิ่งที่เรียกกันว่าการต่อต้านหรือการท็อกซิกไม่ว่าจะเป็นการไอการอาเจียนการขับออกทางของเหลวอื่นๆซึ่งพิษเองนั้นมีระดับความร้ายแรงขึ้นอยู่กับปริมาณที่รับเข้าไปและนี่คือบริบทหรือคำนิยามของคำว่าพิษนั่นเองและเราจะมาแกะกันต่อนะครับในจักรวาลของแคปคอมนั้นเคยมีการใช้ซอมบี้ชื่อเดียวกันมาก่อนนะครับในซีรีส์ของ Dead Rising ซอมบี้พวกนี้นั้นถูกเรียกกันว่า Poison ZombiePoison Zombie นั้นได้ทำให้ผู้ที่โดนมันเข้าไปนั้นมีอาการติดพิษนะครับต่อมาได้ถูกนำมาใช้อีกครั้งหนึ่งในซีรีส์ Resident Evil 2 Remake 2019ตามหลักฐานที่มีการบอกว่าพวกเขาก็คือตำรวจ2นายนั้นมีการเจอซอมบี้พวกนี้บริเวณติดกับทางเข้าสู่ R&D หรือทางระบายน้ำนะครับผมที่ผ่านมาโดยตรงก่อนที่จะบันทึกวิทยุเอาไว้ซึ่งจุดตรงนี้เองนั้นสัตว์ประหลาดที่ทำให้ซอมบี้พวกนี้เกิดอาการติดพิษและลุกขึ้นมาละวาดอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือสัตว์ประหลาดที่ถูกเรียกกันว่า G Adult G Adult นั้นได้มีการฝังร่างของตัวอ่อนไว้ในร่างของเหยื่อรวมถึงมีการเล่นงานด้วยปากที่เป็นเหมือนดอกไม้ของมันในการสร้างสารพิษชนิดร้ายแรงซึ่งสารพิษตัวนี้เองนั้นไม่ได้เพียงแค่กัดกร่อนร่างของเหยื่อแต่มันยังทำใหซอมบี้ต่างๆพวกนี้มีการล้อมรอบไปด้วยไอพิษที่อยู่รอบตัวนะครับผมและเกิดการอาละวาดขึ้นมาบริเวณพื้นผิวของถนนซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกิดในเนื้อเรื่องของตัวสิ่งที่เรียกกันว่า DLC Ghost Survivor นอกจากนั้นก็ยังมีการไปแถมในส่วนของตัวนายอำเภอในตัว DLC เพิ่มเติมนะครับผมและนี่ก็คือคำตอบการไขปริศนาที่มาที่ไปทั้งหมดชอบอย่าลืมกดไลค์และ Subscribeเกมดีมีสาระต้องเดียวชาแนลขอบคุณครับแมนดักมาเตอร์นักสืบ Resident Evil Series เพราะความจริงไม่ได้มีเพียงจักรวาลเดียวเท่านั้นขอบคุณครับ